สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ RSU News Talk พบกันวันนี้นะครับรายการสดนะครับท่านผู้ชมครับวันพุธที่15มีนาคม2560นะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมอัครพลทองตราดวงและคุณดาวแสงรัศมีนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมีความคืบหน้านะครับสำคัญครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติจัดโดยรังสิตนะครับประจำปี2560ด้วยซึ่งความคืบหน้าของการจัดงานครั้งนี้นะครับก็ได้มีคณะต่างๆเดินทางมาประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องแล้วนะครับวันนี้มาถึงคิวของคณะวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับว่ามีความคืบหน้าในการเตรียมงานแล้วก็บทบาทสำคัญมีอะไรกันบ้างไปติดตามเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็นะคะอย่างที่เคยมาพูดคุยกันในรายการนะคะว่าในด้านของการจัดสัมมนาวิชาการหรือว่าแวดวงวิชาการนั้นนะคะการที่มีงานสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยนั้นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดคุณูปการอย่างมากในด้านวิชาการของประเทศนะคะก็เป็นโอกาสอันดีในวันที่28เมษายนนี้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็จะมีการจัดงานอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วรชัยสิริกุลชยานนท์ค่ะท่านเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อยากให้บ้านเรามีงานวิจัยงานวิชาการมากขึ้นอย่างการจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการยังไงบ้างคะอาจารย์ผมคิดว่าการจัดการประชุมวิชาการคราวนี้เนี่ยเราพยายามจะมองว่าประเทศเราเนี่ยมันขับเคลื่อนไปทางไหนนะคราวนี้ประเทศไทยเราจะเป็น 4.0 ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อที่เรานำมาเสนอเนี่ยมันก็ต้องเข้ากับสถานการณ์ของประเทศไทยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปครับครับก็เลยมีการนำเรื่องราวงานวิจัยมานำเสนอในครั้งนี้ด้วยนะครับอาจารย์ครับการมีส่วนร่วมของคณะวิทยาศาสตร์สำคัญของเราเนี่ยเราได้มุ่งมั่นเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็บทบาทสำคัญในการเข้ามาสู่งานนี้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับคือในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์นะฮะเราก็มีอยู่เป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคือส่วนแรกก็คือเรื่องของการนำเสนองานทางวิชาการนะซึ่งอันนี้นี่ก็มีอาจารย์ของเราเองนะฮะแล้วก็มีลูกศิษย์ของเราเนี่ยนะก็นำเสนอในบทความเหล่านี้และเราก็รับบทความจากต่างสถาบันด้วยนะฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มีส่งมาเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีรูปแบบการนำเสนอก็เป็นแบบโปสเตอร์อย่างนึงแล้วก็นำเสนอด้วยปากเปล่าแล้วก็จะมีรางวัลให้นะฮะว่าสำหรับบทความที่ยอดเยี่ยมนะเรามีรางวัลไว้ให้นะส่วนที่สองนี่ก็คือการสัมมนาซึ่งสัมมนานี้เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นด้วยท่านหนึ่งนะส่วนอีก3ท่านก็มาจากประเทศสิงคโปร์แล้วก็มาจาก University of SingaporeNational University of Singapore ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ครับค่ะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าจะเป็นหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะหลายๆคนก็อาจจะโอ้โหพูดถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกอุ๊ยเป็นเรื่องคนที่ไม่ได้มาสายวิทย์ก็จะรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าเวลามาฟังงานวิจัยเนี่ยบางทีก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการต่างๆอย่างหัวข้อที่เราจะมีการนำเอามาร่วมในงานนี้อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะมีอะไรบ้างค่ะความจริงผมก็เรามีวิทยากรอยู่4ท่านนะฮะซึ่งผมก็จะนำเสนอทั้งหมดเลยว่าแต่ละท่านนั้นท่านจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะฮะคือท่านแรกเนี่ยที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คาซูมะยาสุฮาระนะฮะท่านมาจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเมืองนาราของประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงหัวข้อที่ท่านจะมาสัมมนากับเราเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้สารที่เคลือบอยู่ที่เซลล์อะเซลล์เนี้ยนะเพื่อที่จะมาต่อต้านกับเชื้อแบคทีเรียนะซึ่งขณะนี้เนี่ยมันก็เข้ากับยุคของเราเมื่อเช้านี้ก็ได้ข่าวกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามจะรณรงค์เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะนะว่ามีการใช้ดื้อเชื้อมันดื้อนะฮะแต่กระหมูเยอะครับครับครับคราวนี้เนี่ยไอสารตัวนี้มันช่วยยังไงคือสารตัวนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้นะคือปกติแล้วไอยาปฏิชีวนะทั่วไปเนี่ยมันจะต้องซึมผ่านเข้าไปในเซลล์ของ
ของแบคทีเรียก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าไปหยุดยั้งการแบ่งตัวนะเพราะฉะนั้นไอเชื้อโรคกับแบคทีเรียมันก็มีเวลาที่จะพัฒนาตัวมันครับใช่เพื่อที่จะไม่ให้ตัวมันนี้ถูกทำลายโดยเชื้อแบคทีเรียไม่ให้นะไปรับปฏิชีวนะเนี่ยเข้ามาใช่ถูกต้องแต่ถ้าเจอไอสารตัวนี้เนี่ยไม่มีมันทำลายตั้งแต่เซลล์ตอนแรกไม่มีเวลานะมันไม่มีเวลาที่จะไม่มีโอกาสเลยเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นความหวังและอีกอย่างนึงสารพวกนี้ผมคิดว่ามันปลอดภัยเพราะว่ามันอยู่ในเซลล์ปกติอยู่แล้วของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ใช่ไหมเพราะเราเพียงแต่ว่าเราคัดกรองออกมาว่าไอ้มันเป็นโปรตีนตัวไหนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปหยุดยั้งไอ้ชื่ออะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ควบคุมปริมาณเหล่านี้นะให้มันเหมาะสมกับเชื้อที่เข้ามานะซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นบทบาทใหม่มันฉีกรูปไปเลยนะแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการดื้อยาใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นความหวังอยู่แล้วตอนนี้เข้าใจว่าต่างประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังสนใจผมกันอย่างมากเลยนะฮะในประเทศไทยเรายังเริ่มไปไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยของประเทศเราเนี่ยจะได้ความรู้ใช่ได้ความรู้และควรจะสนใจในด้านนี้ด้วยนะแต่ก็สถาบันไม่ธรรมดาค่ะอาจารย์เก่งมากอาจารย์ท่านนี้ก็จะมาให้ความรู้เนี่ยประมาณเป็นหลายชั่วโมงเลยใช่ไหมครับอาจารย์จริงๆเราให้ท่านแค่20นาทีเอาละฮะแต่ว่าไป20นาทีเนี่ยเรามีคำถามจากผู้ฟังนะถ้าสนใจยังไงฟังแล้วถ้าสมมุติว่ายังไม่หมดก็มาต่อข้างนอกได้ใช่นอกรอบได้ครับผมก็เลยจะได้พรีเซนต์งานวิจัยว่ามันมาตรงนี้แล้วใช่ใช่แล้วที่ไม่ต้องกลัวถูกต้องและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้ามีนักวิจัยท่านใดที่สนใจเนี่ยก็อาจจะรู้จักท่านเลยสามารถที่จะติดต่อกันภายหลังได้อาจจะไปทำวิจัยต่อหรือจะไปทำงานวิจัยที่นั่นด้วยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้สำหรับเวทีนี้ของกับงานถูกต้องแบบนี้คือท่านแรกนะครับท่านแรกครับนี้ยังมีท่านที่สองท่านที่สองนี่ก็มาจาก National University of Singapore ซึ่งเราก็ทราบว่ามหาวิทยาลัยนี้เนี่ยไม่ว่าทางด้านไหนเจ๋งอันดับหนึ่งเลยนะนั่นท่านคือรองศาสตราจารย์เบเกฮันผมอ่านไม่ค่อยถูกชื่อท่านเป็นชื่อจีนๆหน่อยนะฮะท่านจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไอ้การควบคุมไอ้สารอนุมูลอิสระในร่างกายเราเพราะตอนนี้เราก็คิดกันเรื่องนี้นะเรื่องของมะเร็งใช่แล้วนะอันนี้มีทั้งเรื่องของใช่ใช่เรื่องของมะเร็งเรื่องของโรคไอ้ต่อมีอะไรนะตอนนี้คนก็มุ่งความสนใจตรงนี้ท่านจะมาพูดว่าใช่ตอนนี้สตันอีกของท่านน่ะก็คือท่านใช้เซลล์เขาเรียกว่าเซลล์ต้นกำเนิดของพวกแมงบีมาเป็นต้นแบบอะไรนะแมงบีตัวเล็กๆนั่นแหละเขาแยกเอาไอ้พวกยีนแยกอะไรของมันมาใช่ไหมมีประโยชน์แล้วก็มาศึกษาดูว่าไอ้กลไกการควบคุมไอ้สารแอนตี้ออกซิแดนต์อันนี้เนี่ยเขาทำอย่างไรแล้วก็ถ้ารู้อันนี้ดีมันก็มาประยุกต์ใช้กับมนุษย์ได้ครับอาจจะเป็นงานวิตามินใหม่ใช่ผมว่านะมันก็มีประโยชน์หลากหลายนะครับครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับอันนี้ก็เหยียบไปเรื่องของการศึกษาตอนนี้เราก็มุ่งว่าเราต้องมีนวัตกรรมการศึกษานะใช่ไหมอันนี้เราก็ได้ท่านรองศาสตราจารย์นะครับซาโมเทของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ท่านนะท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องการข้อดีของ small group teaching ค่ะซึ่งอันนี้ท่านใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์ที่สอนกายวิภาคค่ะครับนะท่านจะมีวิธีการสอนแบบใหม่ของท่านคือให้เล็กๆลงให้ small group แต่เราก็ไม่รู้อะไรไม่ทราบไม่ทราบรายละเอียดนะว่าท่านทำยังไงที่จะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพแต่เราก็รู้แล้วสิงคโปร์นี่เรื่องการเรียนการสอนนี่อันดับหนึ่งนะใช่ไหมใช่ไหมระดับชั้นนำของโลกอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราคงจะได้อะไรจากเขาเยอะพอสมควรสำหรับการเข้าร่วมไม่ได้มาสายวิทยาศาสตร์แต่อยากจะเข้าไปโอ้ได้เลยครับได้เลยผมว่ารูปแบบมันคงใช้ร่วมกันได้เพียงแต่เนื้อหาอาจจะคนละเรื่องกันนะครับครับก็คือวิธีการสอนนะลองดูว่าเขาใช้แบบนี้ในการสอนเรื่องยากๆให้เข้าใจใช่ครับใช่ครับมันก็จะได้ไอเดียนะแล้วผมว่ามันเหมาะสำหรับอาจารย์เราอ่ะ
เดี๋ยวหนูไปฟังด้วยใช่ไหมอาจารย์เราอ่ะแล้วท่านอธิการก็พยายามจะมุ่งเน้นให้มีนวัตกรรมการสอนเนี่ยผมว่าอันนี้เหมาะเลยครับเหมาะเลยไม่เฉพาะสายวิทย์นะก็เปิดให้อาจารย์ทุกสถาบันใช่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 ครับคราวนี้มาท่านที่สี่ท่านที่สี่ก็มาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งสิงคโปร์เหมือนกันนะฮะคือท่านรองศาสตราจารย์อองเวอีท่านจะมาพูดถึงเรื่องบทบาทของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าฟอสโฟไลเปส A2 ที่อยู่ในสมองนะซึ่งตรงนี้เอนไซม์ตัวนี้เขาบอกว่ามันอาจจะมีส่วนสำคัญเยอะเรื่องเกิดโรคทางสมองอย่างเช่นความจำเสื่อมนะหรือว่าอัลไซเมอร์ใช่เลยอัลไซเมอร์หรือว่าสมองที่ว่าขาดเลือดอะโลหิตไอ้เส้นเลือดตีบอะไรพวกนี้มันทำให้เนื้อสมองตายอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็มีส่วนใช่เขามีบทบาทของเอนไซม์ตัวนี้มันจะช่วยยังไงแค่ไหนซึ่งเราก็ควรจะฟังก็ผมก็สนใจที่จะฟังอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยผู้ใหญ่หลายๆท่านบางทีก็มีอาการของเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบบ้างเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยเยอะมากนะใช่ครับใช่ครับได้เรียนรู้วิธีการในการรักษาก่อนได้อย่างไรด้วยครับครับอันนี้แค่ไฮไลท์นะอันนี้จากคณะวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะใช่ครับใช่ครับนะคะก็ถือได้ว่าอาจารย์พูดมาแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าฟังก็ได้ประโยชน์บางทีเราอาจจะอยากจะทำงานวิจัยสักเล่มนึงแต่เราไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงจริงมาฟังงานเหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าเขาออกแบบงานวิจัยยังไงหรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามาหาคอนเน็กชันต่อยอดงานวิจัยได้ด้วยได้ครับนะคะมาถึงขนาดนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงเชิญชวนมางานมาร่วมงานยังไงดีคะผมคิดว่าการประชุมวิชาการคราวนี้เนี่ยฮะเป็นการประชุมที่เราก็พยายามมีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยที่จะให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่มาร่วมการประชุมอย่างมากนะฮะแล้วก็คงหาโอกาสยากที่เราจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจนะของระดับโลกเลยนะผมว่าตอนนี้นะเป็นปัญหาระดับโลกนะงั้นก็อยากขอเชิญชวนท่านผู้สนใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ในวงการแพทย์เองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหม่นะควรน่าจะให้ความสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับ28เมษายนขอย้ำอีกทีนะครับเรานี่กี่โมงตอนบ่ายครับอาจารย์ฮะตอนภาคบ่ายฮะก็ประมาณเข้าใจว่าประมาณ13น.นะฮะครับที่ตึกฮะตึก11ชั้น7ครับนะคะก็ในงานนะคะอย่างที่บอกไปสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มาฟังกันได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทราบตารางการจัดงานสัมมนาครั้งนี้จริงเข้าไปดูได้นะคะมีลิงก์จากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ติดตามกันได้ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะจะมาติดตามประเด็นการดูแลสุขภาพในครอบครัวกับ RSU Healthcare ค่ะ